โดย True Corporation กูเม่แอนด์กุยซีนตอนนี้นะคะหลายๆคนกำลังใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะแต่เรื่องของสุขภาพนะคะบางทีก็พูดกันยากค่ะเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่อยากให้เกิดนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นก็เป็นตัวเลขที่ประเมินค่ายากเวลาที่เราเจ็บป่วยแต่ละทีค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับเคสเปิดกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นในอนาคตนะคะเราจะดูแลหรือว่าป้องกันกันตั้งแต่วันนี้อย่างไรบ้างค่ะอยู่กับคุณราชันตันติจินดาเคสเปิดธนาคารกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหลายคนบอกปาดเหงื่อนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คิดกันเอาไว้ก่อนใช่พอเกิดทีนึงก็บางทีก้อนใหญ่เหมือนกันก้อนใหญ่หลักหมื่นหลักแสนเลยใช่ครับผมเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำคัญมากๆสำหรับคนที่ไม่เตรียมความพร้อมก่อนความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับก็จริงๆรักษาพยาบาลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างโรคที่คนส่วนใหญ่น่าจะเจอเนาะคืออ่ะปวดเส้นติ่งอย่างเงี้ยเพื่อนผมปวดเส้นติ่งเชื่อมาเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยหลายตังค์นะ90,000 อ่ะ 90,000 อัพนะฮะสมรงบาทเดียวชนแบบมีชื่อนิดนึง 90,000 อัพนะซึ่งจริงๆเขาไม่ต้องนอนพักนานด้วยอย่างครับให้เด็กอยู่ที่จริงๆมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนคือบางท่านบอกว่าไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเอกชนนะก็โรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แลกกับบางสิ่งอย่างเนี้ยจะรอคิวหน้าอะไรเงี้ยแต่บางคนอยากได้สะดวกนิดนึงแล้วขอความมั่นใจก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับนี่เรายังไม่พูดถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งอย่างนี้เลยนะคะใช่อันนี้ก็หลักแสนหลักล้านเลยเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆจะบอกว่าพวกเนี้ยมันเห็นง่ายๆอย่างคนมีอายุหกล้มเนี่ยก็หลายตังค์นะครับอย่างคนรู้จักผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยอายุ60อัพก็นอนโรงพยาบาล5วันก็เฉลี่ยวันละหมื่นนะครับอ๋อครับผมพอสมควรเลยก็เป็นค่าใช้จ่ายที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนี่ยบางทีก็จะปาดเหงื่อเหมือนกันถ้าอย่างนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกันยังไงบ้างใช่ครับก็จริงๆเคสเปิดแนะนำนะฮะ3ข้อควรปฏิบัติสำหรับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะข้อที่1คือในเรื่องของสำรวจสวัสดิการของกองทุนประกันสังคมกับสวัสดิการนายจ้างนะอันนั้นข้อที่1ข้อที่2คือในเรื่องของซื้อประกันสุขภาพกับอุบัติเหตุเพิ่มเติมนะส่วนข้อที่3คือโอเคต้องการเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเป็นส่วนของตัวเองนะฮะทีนี้มาลงรายละเอียดอันแรกก่อนเนาะอย่างกองทุนประกันสังคมเนี่ยจริงๆต้องบอกมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะบริษัทเอกชนเนี่ยก็หักกันอยู่แล้วจ่ายประกัน750บาทจะมีส่วนนึงฮะประมาณ200กว่าบาทเนี่ยเป็นจ่ายในเรื่องของรักษาพยาบาลซึ่งนายจ้างก็สมทบด้วยจริงๆเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดการเบิกรักษาพยาบาลประกันสังคมเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มีสรุปคร่าวๆมาให้นะตามตารางก็คือว่าอย่างกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเบิกได้ 8,000 ถึง 16,000 นะฮะหรือว่าเป็นค่าห้องรักษาพยาบาลถ้าเป็นเคส ICU ฉุกเฉินนะฮะจะเบิกได้ 4,500 บาทต่อวันแต่เป็นเคสอื่นๆก็ประมาณ 2,700 บาทก็จริงๆถือว่าเยอะมั้ยอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะฮะไอ้พวกนี้นี่จำกัดอยู่ว่าต้องเป็นโรงพยาบาลที่อยู่กับประกันสังคมด้วยเหมือนกันจริงๆมันมีเงื่อนไขรายละเอียดเยอะอย่างเคสถ้าสมมติผมเจ็บป่วยธรรมดาไม่ได้ฉุกเฉินอะไรเนี่ยอันนี้บังคับว่าต้องไปที่โรงพยาบาลตามระบุหน้าบัตรนะแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบบเจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยโอเคเขายอมให้โรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ว่าเราก็เงื่อนไขการเบิกก็ค่อยตามหลังกันมาครับผมก็มีดีเทลเยอะนิดนึงแต่ที่อันนี้คือเรื่องของประกันสังคมคนสังคมแต่นี้บางท่านบอกประกันสังคมไม่ค่อยพอหรือบางทีไม่ค่อยสะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลตามหน้าบัตรนะครับก็บางทีก็อาจจะไปเช็คสวัสดิการของนายจ้างนึงนะฮะว่าอย่างบางท่านทำบริษัทเอกชนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีสวัสดิการค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าดีเทลเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่ละนายจ้างแต่ละตำแหน่งด้วยแต่ละตำแหน่งด้วยให้ดีก็เช็ค HR นิดนึงนะฮะว่าเอ้ยอย่างเราเนี่ยได้สวัสดิการอะไรอยู่นะฮะหรือจริงๆอยากให้จดเบอร์ของ HRเผื่อไว้กรณีฉุกเฉินเราต้องเฮ้ยเบิกได้อะไรยังไงวันเช้าวันจันทร์มาหกล้มยังเฮ้ยยังไงต้องต่อติดต่อ HR แล้วว่าให้ตกลงเบิกได้เท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยพกติดตัวใส่มือถือไว้นะอันนี้คือส่วนแรกนะที่อยากจะฝากไว้ต้องทำก่อนเลยวันจันทร์ทำเลยพรุ่งนี้ทำงานผมลืมไปจริงๆสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวไม่ใช่เจ็บป่วยหนักเนี่ยกว่าจะหาเบอร์ HR เจอโอ้โหเจ็บจะเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วต้องถามเพื่อนเพื่อนจะไม่รับหรือเปล่าก็ไม่กล้าอีกจะเข้าห้องไหนแพงแค่ไหนแต่ว่ามันก็ถือว่าเรียกว่าผมเชื่อว่าอย่างผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเบิกนายจ้างเนี่ยก็ได้พอสมควรเลยนะไม่น้อยต้องบอกว่าไม่น้อยเลยคุณราชันอย่างที่คุณราชันบอกคือบางทีเนี่ยนายจ้างซื้อประกันนอกให้เราเพิ่มอย่างที่บอกนะครับเป็นส่วนเพิ่มประกันกลุ่มเนี่ยแล้วก็จะมีประกันสังคมด้วยบางคนบอกว่าเออเราใช้ประกันกลุ่มซึ่งมันดูจะเบิกง่ายกว่าได้ครอบคลุมกว่าได้เยอะกว่าแล้วยังต้องไปใช้ประกันสังคมไหมหรือว่าใช้อันใดอันหนึ่งคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆสวัสดิการนายจ้างกับประกันสังคมบางอย่างบางที่เบิกที่1ได้เบิกที่2ไม่ได้เบิกที่2ได้เบิกที่1ไม่ได้ทีเนี้ยพอดีเทลอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเราไม่รู้นะฮะ
เราเช็คกับ HR ได้ HR จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยคุณเบิกประกันสังคมก่อนนะรายการนี้เบิกประกันสังคมอีกรายการนึงมาเบิกกับนายจ้างอันนี้ HR เขาจะให้คำตอบเราได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับเราที่สุดนะเพราะ HR เองก็ดูแลเราเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันฟังถึงขนาดนี้แล้วเหมือนครอบคลุมแล้วนะเราจะต้องไปทำประกันสุขภาพส่วนตัวอีกไหมคะก็จริงๆต้องควรต้องทำเพราะจริงๆเราจะฝากชีวิตคนอื่นหมดก็คงไม่ได้นะเราก็ต้องมีเรื่องของซื้อประกันสุขภาพอุบัติเหตุส่วนตัวด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างในที่สุดเกิดอะไรขึ้นตัวบริษัทประกันก็เบิกเคลมแทนเราให้นะฮะเพียงแต่ว่าตัวประกันอุบัติเหตุหรือสุขภาพเนี่ยมันมี2ประเภทหลักๆในท้องตลาดนะประเภทแรกคือต้องเรียกว่าต้องซื้อคู่กับประกันหลักนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าต้องซื้อกับประกันหลักที่มีการกำหนดระยะชำระเบี้ยแน่นอนก่อนครับแล้วค่อยซื้อประกันเพิ่มเติมที่เรียกว่าไรเดอร์ไอ้พวกนี้จะซื้อผ่านพวกบริษัทประกันหรือพวกธนาคารกับประเภทนึงคือซื้อผ่านบริษัทประกันภัยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเรียกว่าซื้ออิสระไม่ต้องซื้อประกันหลักก็ได้นะฮะก็เพียงแต่ว่าดีเทลรายละเอียดของแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปนะครับเนี่ยว่าสิ่งนึงที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเวลาจะซื้อประกันแต่ละอย่างเนี่ยดูเงื่อนไขมันดีๆนะว่าคุ้มครองเท่าไหร่บ้างผมยกตัวอย่างอย่างที่ผมตารางทำตารางมาให้จะมีลักษณะว่ารักษาพยาบาลครั้งละ 20,000 บาทเบี้ยประกันประมาณ 3,500 บาทต่อปีต่อปีนะก็เทียบแล้วไม่ได้เยอะนะคุ้มค่านะครับเพียงแต่ว่าเวลาซื้อพวกนี้ต้องไปอ่านรายละเอียดนิดนึงว่าเฮ้ยเขามีข้อยกเว้นอะไรบ้างโรคอะไรไม่ครอบคลุมนะฮะหรือส่วนใหญ่ประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ30วันคือซื้อประกันแล้วห้ามเป็นภายใน30วันภายใน10วันถ้าเจ็บป่วยภายใน30วันหลังจากซื้อเนี่ยเบิกไม่ได้แต่ถ้าอุบัติเหตุเคลมได้เลยนะฮะจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องศึกษารายละเอียดดีเดี๋ยวนี้มีนะประกันสุขภาพที่เขาใช้เทเลเซลค่ะโทรมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตัดบัตรเครดิตเดือนละ800-900แล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพเลยแล้วพอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ต้องแต่ว่าเราต้องจ่ายออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จเราค่อยไปเบิกจากประกันมาได้ได้วันละ 3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีไหมคะก็จริงๆมันอยู่ที่รายละเอียดอย่างเงี้ยต้องซักเซลว่าแบบให้ตกลงคุ้มครองอะไรวงเงินเท่าไหร่เบิกยังไงอย่างส่วนตัวต้องบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ซื้อผ่านเทเลเซลเป็นอย่างว่าเราต้องเลือกนะฮะว่าเฮ้ยตกลงแบบประกันแบบเนี้ยบริษัทเนี้ยโอเคไหมสำหรับเราเพราะว่าอย่างสมมติผมกับคุณแชร์เนี่ยสวัสดิการที่ทำงานก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อประกันของตัวเองเนี่ยก็ต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเองด้วยไอ้คุณอาจารย์อันนี้มีนัยยะนิดนึงคือ คนส่วนใหญ่ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเทเลเซลมาเยอะคือโทรเข้ามาขายประกันส่วนใหญ่ร้อยละเกิน90ผมมั่นใจว่าขออนุญาตวางสายไม่มีเวลาติดประชุมยุ่งไม่เอาละเบื่อบางคนหงุดหงิดไปแต่คุณอาจารย์บอกว่าคุณอาจารย์เนี่ยซื้อผ่านเอเซลมันดีกว่ายังไงจริงๆฉันก็ซื้อนะจริงเหรอมันดีโปรโมชั่นเขาดีกว่าไหมหรือว่ายังไงผมควรจะฟังไหมอย่างนี้คือจริงที่บอกว่าควรฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสุดท้ายการซื้อหรือไม่ซื้อเป็นการตัดสินใจของเรานะครับผมไม่ว่าเซลจะหวานร้อนยังไงแล้วแต่มันอยู่ที่เราว่าเราซื้อไม่ซื้อเพียงแต่ว่าเราต้องมีสตินะว่าตกลงซักรายละเอียดให้ครบคุ้มครองอะไรกี่บาทเบิกได้กี่ครั้งเบิกซ้ำซ้อนได้ไหมใช้สำเนาหรือใช้ตัวจริงเบิกอย่างเงี้ยถ้าซักละเอียดจนเราพอใจแล้วเราคิดว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นประโยชน์สำหรับเราเราก็ควรจะซื้ออีกนิดนึงผมเคยได้ forward mail มาเขาบอกว่าถ้าเราพูดคอมมิตไปว่าได้หรือซื้อหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้จริงเหรอครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะฮะว่าเขาเรียกว่าเวลาเราจะซื้อเนี่ยเซลล์บอกโอเคเล่าจนจบเรียบร้อยจะมีประโยคนึงคล้ายๆเป็นประโยคปิดว่ายืนยันนะว่าจะซื้ออันเนี้ยก่อนจะพูดประโยคนี้เราต้องตั้งสติก่อนว่าตกลงใช่ไหมถ้าเราคอมมิตในโทรศัพท์ไปแล้วก็ถือว่ามีการซื้ออ๋อเหรอครับเหมือนเซ็นสัญญาไปเลยเซ็นเลยนะฮะเป็นระบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณฟังแล้วเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะให้คุณคอมมิตยืนยันเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนต้องคิดให้ดีก่อนอ๋อเพราะบางคนแบบตอบส่งไปไม่ได้นะไม่ได้นะแต่เวลาใครบางใครตอบส่งไปเผลอตัวส่งเขาส่งกรมธรรม์มาที่บ้านแล้วบางทีมันก็มีแล้วเวลาขอแจ้งยกเลิกได้ก็จะมีระยะเวลาตามกำหนดนะฮะว่าแจ้งยกเลิกภายในกี่วันก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ให้ดีก่อนตอบตกลงคิดให้ดีก่อนแค่นั้นเองค่ะนี่เราคุยกันมากี่ข้อแล้วคะสองข้อแหละที่แนะนำสวัสดิการแล้วก็ตัวประกันนะส่วนที่3คือโอเคแหละสวัสดิการ2อันแรกอาจจะไม่พอสุดท้ายอาจจะต้องควักเงินสดตัวเองแหละนะเพียงแต่ว่าควักเงินสดตัวเองบางคนไม่มีตังเก็บอะทำไงดีนะจริงต้องบอกว่าทุกคนนะครับควรต้องมีเงินเก็บส่วนหนึ่งนะผมก็เห็นหลายๆท่านเนี่ยเรียกว่ามีเงินเก็บเยอะแหละแต่พอถึงเวลาฉุกเฉินถอนเงินมาไม่ได้อยู่ในกองทุนอยู่ในกองทุนรวมแบบกำหนดระยะเวลา อยู่ในหุ้นอยู่ในคอนโดปล่อยเช่าคือเรียกบางคนเรียกเขาขั้นรวยอ่ะแต่ว่าพอถึงเวลาถอนเงินไม่มีแคลสมาเพราะนั้นจริงๆเราควรต้องมีการสภาพคล่องนิดนึงผมกำหนดเลขคร่าวๆสำหรับใช้ทุกคนนะคือ6เท่าของรายจ่ายต่อเดือน6เท่ารายจ่ายต่อเดือนซึ่งถ้าคุณใช้ 20,000 บาทคุณควรต้องมีแคส12 12ใช่เพียงแต่ใน6เท่ามีรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงแบ่งเป็น2ส่วนฮะ1เท่าแรกอยู่ในออมทรัพย์
ผูกที่ผูกกับบัตร ATM ATM ถอนได้เลยนะฮะอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2อีก5เท่าอันนี้อาจจะอยู่ในพวกกองทุนตลาดเงินกองทุนตลาดเงิน1วันรอ1วันถึงถอนได้ถามว่าช้ากว่าหน่อยไหมช้ากว่าหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนก็ดีกว่าออมทรัพย์นะฮะอันนี้คือตัวเงินเก็บที่ควรจะต้องมีแต่ถ้าเกิดในเคสที่แบบไม่มีเงินเก็บจริงๆอ่ะรวยมีแต่ที่อันนี้ทางเลือกสุดท้ายแหละคือต้องใช้สินเชื่อแหละสินเชื่อที่ทุกคนรู้จักที่สุดคือเงินสดขอเป็นสเต็ป2สเต็ปแรกขอเป็นบัตรเครดิตก่อนถ้าโรงพยาบาลไหนรูดบัตรได้แนะนำรูดบัตรก่อนพวกเนี้ยถ้าคุณรูดบัตรแล้วสามารถหาเงินสดมาปิดได้หมดนะครับเต็มผู้นี้ชำระเต็มภายใน45วันสูงสุด45วันปลอดดอกเบี้ยเพราะนั้นบัตรเครดิตการรูดเป็นทางเลือกแรกก่อนแต่ถ้าสมมติว่าบางที่ไม่รับรูดบัตรต้องกดเงินสดมีอีก2ออปชันนะฮะคือใช้บัตรกดเงินสดกับกดเงินสดจากบัตรเครดิตนี่มันข้อดีข้อเสียต่างกันนะบัตรกดเงินสดดอกเบี้ย 28% โอ้สูงสูงสุดเท่าที่ธนาคารจะคิดได้กับอีกแบบนึงคือกดจากบัตรเครดิตอันนี้ดอกเบี้ย 20นะแต่ว่าคิด 3% ของการกดเพราะนั้นต้องเทียบว่าจะใช้อะไรดีผมมีเกณฑ์ง่ายๆฮะว่าจะใช้อะไรดีคิดว่าจะหาเงินมาปิดหนี้นี้ได้ภายใน6เดือนหรือเปล่าครับถ้าได้ภายใน6เดือนใช้บัตรกดเงินสดผมมีตารางคำนวณต้นทุนคร่าวๆให้นะฮะว่าถ้าเป็นกรณีที่ใช้กดเงิน 100,000 บาทนะฮะแล้วก็มีการผ่อนแบบคงที่ทุกๆเดือนเดือนละ 10,000 กรณีที่เป็นช่วง3เดือนเนี่ยต้นทุนของบัตรเครดิตจะอยู่ที่ประมาณสัก 7,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นต้นทุนของบัตรกดเงินสดอยู่ที่ 6,000 นะฮะแต่พอสัก6เดือนเนี่ยเรียกว่าค่าใช้จ่ายก็11,000 พอๆกันเพราะบัตรเครดิตเราโดนชาร์จ 3% แรกโดนชาร์จ 3% ถึงว่าจุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะแต่พอ12เดือนเนี่ยเรียกว่าตัวบัตรเงินสดต้นทุนจะแพงกว่าแล้วเพราะดอกเบี้ยระยะยาวเขาแพงกว่าต่อปีเขาแพงกว่านะครับแต่จริงๆทางเลือกแรกก็รูดบัตรเครดิตไปก่อนถ้าคุณมีเงินสดจะไปจ่ายยังไงก็คุ้มอยู่แล้วได้พลอยด้วยได้พลอยด้วยใช่วันนี้ขอบคุณคุณราชันมากเลยครับยินดีมากครับสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Money Beats ประจำวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยอย่าสอบถามเคสเปิดเพิ่มเติม Facebook ของ Money Beats เป็นช่องทางที่เราจะคุยกันค่ะหมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ